คมอาวุธย้ำชัยยอดภูผาริคาร์โดฟอร์มแรงคว้าโบนัสพร้อมสัญญาวันศึกวันลุมพินี50เปิดฉากต้อนรับเดือนแห่งความรักมอบความสุขให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้อย่างท่วนหน้าเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยมีนักสู้ฝีมือดีขึ้นเวทีบูทั้งสิ้น12คู่เดินหน้าแลกอาวุธเดือดแย่งชิงแต้มชัยมาครองคู่เอกของรายการยอดภูผาวิมานแอร์มวยหมัดดุวัย20ปีจากชัยภูมิเปิดศึกภาค3พบกับคู่ปรับเก่าคมอาวุธ FA กรุ๊ปมวยพลังแกร่งวัย24ปีจากหนองคายโดย2ครั้งแรกที่พบกันฝ่ายหลังทำได้ดีกว่าด้วยสถิติชนะ1เสมอ1ส่วนไฟนี้เจอกันในรูปแบบมวยไทย3ยกเป็นครั้งแรกภายใต้กติกามวยไทยแคทเวท 147.2 ปอคมอาวุธที่ยอมแบกน้ำหนักสู้เกือบ5ปอนด์เป็นฝ่ายขยับเดินบี้ไม่มีกลัวขณะที่ยอดภูผาก็ยืนปักหลักแลกอาวุธใส่กันอย่างเมามันแบบทีต่อทีแต่ยังหยุดคู่ปรับเก่าไม่ได้เข้าสู่ยกตัดสินคมอาวุธเริ่มมั่นใจอาศัยลูกขยันบุกเข้าทำต่อเนื่องทำให้ยอดภูผาต้องถอยร่นตั้งรับครบ3ยกคมอาวุธเอาชนะโดยคะแนนไม่เอกฉันท์เพิ่มสถิติเก็บชัย4จาก5ไฟต์ในรายการนี้ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ริคาร์โดบราโวจอมบูสายลุยวัย24ปีจากอาร์เจนตินาฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บชัยชนะพร้อมหยิบโบนัสมาได้2ไฟต์ติดปะทะแกร่งกับเคนันเบรามอฟนักสู้น้องใหม่วัย20ปีจากตุรกีดีกรีแชมป์โลกคิกบอกซออีเกงโม3สมัยที่หวังมาเปิดตัวให้แฟนมวยได้ประทับใจโดยฟาดปากกันในกติกามวยไทยแคทเวท161ปอเปิดฉากมาเพียงแค่30วินาทีริคาร์โดโชว์ความร้อนแรงปล่อยอาวุธเป็นชุดนำด้วยหมัดขวาและปิดด้วยหมัดซ้ายเข้าที่ใบหน้าเคนันเต็มแรงหล่นคาพื้นผ้าใบลุกไม่ขึ้นผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงยุติการชกทันทีทำให้ริคาร์โดยืดสถิติไร้พ่ายและเก็บโบนัส3ไฟต์ติดพร้อมได้เป็นนักกีฬาคนแรกจากวันลุมพินีปี2567ที่พิชิตสัญญานักกีฬาวันมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ประมาณ 3.5 ล้านบาทได้สำเร็จการแข่งขันในค่ำคืนนี้รูดม่านจบลงอย่างสนุกตื่นเต้นนักกีฬาทุกคนต่างงัดลีลาเก่งออกมาสู้ลุ้นปิดเกมเร็วให้ได้โดยมีนักกีฬา5คนโชว์ฟอร์มเดือดไล่อัดคู่แข่งจนบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงต้องรีบสั่งแจกโบนัสให้สมกับความตั้งใจรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท 1,750,000 บาท 1คาโลบูมินาอังโบนัส 3.5 แสนบาท 2. ริคาร์โดบราโวโบนัส 3.5 แสนบาทบวกสัญญาวัน 3.5 ล้านบาท 3. วินสิตเจนิงโบนัส 3.5 แสนบาท 4. เพชรแสนชัยเอ็มยูเบนโบนัส 3.5 แสนบาท 5.พันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีโบนัส 3.5 แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี50คู่เอกคมอาวุธ FA กรุ๊ปชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ยอดภูผาวิมานแอร์มวยไทยแคทเวท 147.2 ปอคู่รองพันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีชนะ TKO ก้องไกลเอนนี่มวยไทยนาทีที่เที่ยงคืน55นาทีของยก3มวยไทยแคทเวท140ปอเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนชนะน็อกเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนาทีที่2นาฬิกา31นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท134ปอโชคปรีชา PKแสนชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ซื่อสัตย์มารพยิงมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอวินสิทธิ์เจนิ่มชนะน็อกเมาคลีฉออ
อจละบุญนาทีที่1:15 นของยก2มวยไทยแคทเวท127ปอแหลมสิงสอเดชพันธ์ชนะคะแนนเอกฉันท์มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้องมวยไทยแคทเวท128ปอริคาร์โดบราโวชนะน็อคเคนันเบรามอฟนาทีที่20:30ของยกแรกมวยไทยแคทเวท161ปอพาแฮมกีราติชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ปีใหม่มอรัตนบัณฑิตมวยไทยรุ่นแบนตั้งเวท135-145ปอชบาแก้วสอแก่นจันชัยชนะคะแนนเอกฉันท์รีเบคก้าวัตฟอร์ดมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอเพชรพลังชัยพอเจริญแพทย์ชนะคะแนนเอกฉันท์โชโกคูริอากิมวยไทยแคทเวท132ปอคาโลบูมินาอังชนะซับมิชชั่นเซียจือเผิงนาทีที่1:29ของยกแรก MMA รุ่นแบนตั้งเวท135-145ปออาวาสเบกโคลเมียซาเอฟชนะซับมิชชั่นลีอันโดรโกเมสนาทีที่4:40ของยกแรกMMA รุ่นไฟเวท125-135ปอออมสุชาแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งดังเข็นสุดสารฝันไม่สำเร็จปั้นแอร์สุชาวดีพี่สาวเจ้าของเพลงดังหลายคนอาจไม่รู้ออมสุชาเจอแฝดแชร์พีคแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งดังตั๊กสิริพรก็สนิทเข็นสุดสุดให้สารฝันไม่สำเร็จปั้นแอร์สุชาวดีพี่สาวเจ้าของเพลงดังรายการเฟสออฟแฝดคนละฝานางเอกร่างเล็กน่ารักออมสุชาต้องมาเจอฝาแฝด AI จอมป่วนให้ข้อมูลแฉนางเอกสาวติดตลกว่าแม่ออมเป็นนักร้องลูกทุ่งความฝันของแม่อยากให้ออมเป็นนักร้องลูกทุ่งด้านออมก็เผยว่าจริงแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งตั๊กสิริพรก็ช่วยยืนยันรู้จักกับแม่เขาสนิทกันใช่พี่ตั๊กรู้จักแม่ชื่อพรพันธ์วนาแฝดออมสุชายังเมาอีกว่าแม่เคยสอนออมแต่แม่ปั้นออมไม่รอดเลยไปปั้นแอร์แทนแอร์ได้เป็นนักร้องแอร์สุชาวดีออมยอมรับอีกว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งเป็นนักร้องตั๊กสิริพรบอกแม่เขายังร้องเพลงทุกวันเพราะเราเป็นแฟนคลับแม่เขาแถมทำเอาเซอร์ไพรส์ออมกรี๊ดหนักเมื่อแม่มาปรากฏตัวกลางรายการไม่คิดว่าแม่จะมาคุณแม่เผยเรื่องสอนออมร้องเพลงให้ร้องเพลงกราบเท้าย่าโมเพราะแม่เป็นคนโคราชต้องร้องเพลงนี้ต้องได้แม่เข็นสุดสุดลูกพี่สาวน้องแอร์สุชาวดีก็เป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังตีด็อกเตอร์วิชาลืมแต่เข็นลูกตัวเองไม่ได้ก่อนให้แฝดออมร้องแทนเพราะมากมากโดยคุณแม่เผยด้วยว่าเคยตั้งรางวัลให้ออมถ้าเป็นนักร้องให้แม่เอาไปเลย1 ล้านบาทก็ยังไม่ได้แต่ก็ดีใจที่เขามาอยู่ในวงการจริงๆจะดันเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่แม่ตั้งใจไว้เขามาเป็นนักแสดงเขาเดินทางของเขาได้ดีแม่ก็ดีใจกับหนูด้วยนะลูกด้านออมก็เผยดีใจที่แม่มาเขาซ้อมร้องเพลงทุกวันเลยยังไม่มีรายการไหนเชิญแม่ไปออกเลยเขาหวังว่าวันหนึ่งจะมีวันนี้โทรไปแล้วมาเลยเขาได้ซ้อมพอดีขอบคุณที่แม่มาวันนี้ก่อนเฉลยแฝดออมสุชาที่ใครๆก็ทายถูกไปดูกันเต็มๆฮามากไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเจนนี่ทนไม่ไหวแล้วขอปกป้องยิวเผยเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดหนูไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นทนไม่ไหวแล้วขอปกป้องยิวเผยเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดวอนอยากให้ทุกคนเปิดใจแม้จะยิวฉัตรมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นจะไม่ได้โลดแล่นในวงการบันเทิงเหมือนกับภรรยาแต่ตั้งแต่ยิวเป็นที่รู้จักก็โดนดราม่าอย่างหนักไม่แพ้เจนนี่ทั้งไม่ทำงานเกาะเจนนี่กินใช้เงินเจนนี่เอาเงินไปซื้อรถซื้อของเล่นและต่างๆอีกมากมายแถมเมื่อไม่นานมานี้ยิวหึงเจนนี่
ลางไลฟ์ทำเอายิวถูกวิพากษ์วิจารณ์และโดนถล่มยับอย่างหนักล่าสุดวันที่2กุมภาพันธ์2567เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไม่ขอปล่อยให้ยิวต้องโดนด่าในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอีกต่อไปแล้วออกมาโพสต์ปกป้องสามีพร้อมเผยถึงเรื่องที่หลายคนเข้าใจยิวผิดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเจนนี่เผยว่าสำหรับดราม่ายิวเจนที่ผ่านมาหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้เป็นห่วงและผิดหวังกับพวกเราสองคนในบางอย่างซึ่งตอนนี้เราสองคนก็ได้รับบทเรียนและได้เรียนรู้ข้อคิดหลายๆอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและแน่นอนเมื่อมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องอื่นๆก็จะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนพวกเราสองคนรู้ดีว่ามันเป็นผลมาจากการกระทำของพวกเราเองและที่ออกมาโพสต์นี้ไม่มีเจตนาจะมาต่อต้านหรือสร้างกระแสใดๆแค่อยากให้ทุกคนเปิดใจและรับฟังแบบไม่อคติค่ะเรื่องที่คนกำลังโจมตียิวหนักตอนนี้และมีประเด็นนี้มาตลอดคือการที่ทุกคนคิดว่ายิวเกาะเจนนี่หรือใช้เงินเจนนี่เอาเงินไปซื้อรถซื้อของเล่นโดยไม่คิดคำนึงว่าคนที่หามาได้เหนื่อยแค่ไหนหนูขอยืนยันเลยนะคะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาซื้อเป็นเงินที่เขาหามาได้เองทั้งหมดและหนูไม่เคยเลี้ยงผู้ชายหรือเปผู้ชายตามที่หลายคนกล่าวหาถ้าใครติดตามกันจริงๆจะรู้ว่าเราสองคนต่างคนต่างทำงานหนักกันทั้งคู่และที่หนูออกมาพูดเรื่องนี้เพราะตอนนี้ยิวค่อนข้างดิ่งและเสียใจกับเรื่องนี้มาตลอดและหนักขึ้นเรื่อยๆจนหนูเองไม่สามารถนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่านได้หนูจึงอยากปกป้องเขาในส่วนที่ไม่เห็นความจริงบ้างเพราะที่ผ่านมายิวเองก็กล้าปกป้องเจนนี่มาตลอดในเรื่องที่เจนนี่ไม่เป็นความจริงครั้งนี้หนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องครอบครัวในส่วนนี้นะคะสุดท้ายนี้หนูทราบดีว่าเราเป็นบุคลาสาธารณะต้องรับให้ได้กับทุกๆคอมเมนต์แต่เราเองก็มีสิทธิที่จะพูดหรือชี้แจงในส่วนที่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะที่เหลือใครจะคิดหรือตัดสินใจยังไงก็ตามอย่างน้อยตอนนี้หนูก็ได้พูดได้ทำในสิ่งที่หนูควรทำแล้วหนูไม่อยากให้ข้อเสียเล็กๆน้อยของเขาต้องมาทำลายความสุขเขาไปทั้งชีวิตขอบคุณ Facebook รัชนกสุวรรณเกต